ุณผู้ชมคะช่วงนี้มาติดตามสรุปประเด็นภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนกันนะคะกับแพรวสินีน่าสวัสดพูนค่ะข่าวแรกในะวันนี้เป็นหนึ่งในข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์พลังงานนะคะแล้วก็ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นในต่างประเทศด้วย ทางฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นมาได้400กว่าจุดหลักๆก,ก็เป็นเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าซาอุดีอาระเบียแล้วก็รัสเซียเขาจะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามราคาน้ํามันแล้วก็คาดการด้วยนะคะว่าทั้ง2ฝ่ายเตรียมจะปรับลดกําลังการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ํามันในตลาดโลก โดยสัญญาณบวกดังกล่าวก็เลยสร้างผลบวกต่อภาพรวมหุ้นในกลุ่มพลังงานให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่น e x x o Mobil นะคะราคาเมื่อคืนนี้พุ่งขึ้นกว่า7%เลยทีเดียว ทางด้านซาอุดีอาระเบียเองนะคะเขาก็ได้ออกมาเรียกร้องให้บรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกซึ่งก็รวมทั้งรัสเซียแล้วก็พันธมิตรจัดการประชุมฉุกเฉินค่ะเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพตลาดน้ำมันความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะก็เลยเป็นสัญญาณในเชิงบวกที่ส่งสัญญาณว่าซาอุดีอาระเบียเองเขาก็พร้อมที่จะยุติการทำสงครามราคาน้ำมันกับรัสเซียด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่คาดหวังกันว่าน่าจะประคับประคองบรรยากาศการลงทุนโดยรวมในตลาดหุ้นทั่วโลก ให้บวกต่อได้นั่นเองค่ะมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างนะคะตอนนี้รัฐบาลไทยเองก็ออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไป2เฟสแล้วแล้วก็เตรียมนะคะที่จะออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในเฟสที่3เพื่อเป็นการประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่บรรดาบริษัทไปจนถึงประชาชนโดยดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะประชมุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลงังธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมครมนัดพิเศษซึ่งจะประชุมการพิจารณามาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระยะที่3จากนั้นก็นําเสนอที่ประชุมค่ะเพื่อพิจารณารายละเอียดวันที่7เพื่อดูแลทุกกลุ่มนะคะทั้งระบบทั้งภาคเอกชนที่ต้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมการดูแลภาคเกษตรการดูแลสเสถียรภาพตลาดเงินตลาดทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพรวมของเศรษฐกิจมีความเสียหายซึ่งส่วนตัวดรสมคิดมองว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาไม่ต่ำกว่า6เดือนซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยกรตอเพื่อออกเป็นพรบรแล้วก็รวมไปถึงต้องหาทางในการที่จะาหาแหล่งเงินทุนมาใช้ในมาตรการเยียวยาเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งมาตราการนะคะที่ส่งผลโดยโตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนน้ำมันลดไปแล้วนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันซึ่งในมุมของค่าใช้ไฟฟ้าเองก็มีมาตราการออกมาช่วยเหลือนะคะล่าสุดทางกกพหรือว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะลงมตินะคะเตรยียมลดค่าไฟอีก3เปเซให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันคุณคมกริตันตราวานิชเลขาธิการคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงานบอกว่าทางกะกะพนะคะล่าสุดเขามีมติเห็นชอบให้ลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยลงไปอีก3เเซให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทค่ะโดยจะเร่งดำเนินการให้มีผลนะคะในการเรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่เมษายนจนถึงมิถุนายนรวมเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะใช้เงินในการบริหารจัดการส่วนนี้ประมาณ5,610ล้านบาทค่ะ ปีท้ายนะคะมีแนวทางเรื่องของการลงทุนแล้วก็คาดการรดัชนีตลาดหุ้นไทยปลายปีนะคะซึ่งในมุมของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนก็ออกมาประเมินสถานการณ์ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นประเมินทิศทางของ Set i n d e x ในปีนี้นะคะน่าจะเคลื่อนไหวแล้วก็ปิดปีไปที่1,276จุดคุณสมบัตินาราวุฒิชัยเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดก,การกองทุนค่ะส่วนใหญ่ประเมินว่าไตรามาสสองนะคะหุ้นไทยจะอยู่ที่1118จุดซึ่งก็มีผลกระทบจากโควิด1 9เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกซึ่งนักวิเคราะห์และผู้จัดก,การกองทุนส่วนใหญ่ประเมินว่าสิ้นปีน่าจะเห็นเซตอินดซ x นะคะหรือหุ้นไทยอยู่ที่1276จุดนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้ไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารด้านอื่นๆกันต่อค่ะ